อารยธรรมเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างความเชื่อเศรษฐกิจการเมืองและกฎหมายระยะเวลา 5,000 ปีที่แล้วร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกณแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสในชื่อของเมโสโปเตเมียและในระยะเวลาห่างกันไม่ถึง500ปีร่องรอยที่2ของอารยธรรมมนุษย์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นณปลายของแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแม่น้ำไนล์อารยธรรมนี้ได้ก่อเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่ออันหนักแน่นที่เป็นตัวแปรในการสร้างความยิ่งใหญ่อันชวนพิศวงความเชื่อนั้นได้ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ต่อกรกับกฎของธรรมชาติความเชื่อนั้นได้ผลักดันให้เกิดการรังสรรค์สถาปัตยกรรมแห่งตำนานที่ถูกตั้งคำถามถึงความสามารถด้านวิศวกรรมของยุคสมัยในคลิปนี้ทางท็อปสาระทีวีจะพาไปรับชมกำเนิดอียิปต์โบราณความยิ่งใหญ่อันชวนพิศวงอารยธรรมในยุคโบราณของมนุษย์มักเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นลุ่มแม่น้ำเพราะสะดวกในการทำเกษตรทำให้เกิดการตั้งชุมชนขึ้นบริเวณนี้จนขยายเป็นเมืองและก่อเกิดเป็นอารยธรรมโดยอียิปต์โบราณนั้นได้เกิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งแม่น้ำไนล์ที่ว่านี้เป็นแม่น้ำที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำบรูไนและแม่น้ำไวไนในเอธิโอเปียแล้วไหลไปทางเหนือของทวีปพาดผ่านดินแดนต่างในระยะทาง 6,650 กิโลเมตรและไปสิ้นสุดที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งด้วยความยาวขนาดนี้ทำให้กว่าจะมาถึงทะเลนั้นแม่น้ำไนล์ต้องแบกตะกอนจำนวนมหาศาลมาด้วยโดยพอใกล้ไหลลงทะเลตะกอนก็จะแผ่ออกเป็นรูปพัดขนาดใหญ่แล้วเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าเดลต้านั่นเองแหละครับทำให้บริเวณเดลต้านี่แหละครับที่เมื่อทำเกษตรแล้วดันรุ่งเจริญปลูกอะไรก็ขึ้นนั่นเพราะมีแร่ธาตุมหาศาลจากตะกอนนั่นเองครับทำให้ผู้คนพากันแห่มาสร้างบ้านสร้างเมืองบริเวณนี้จนเกิดเป็นอารยธรรมอียิปต์โบราณขึ้นมาในที่สุดนั่นเองล่ะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเดลต้าทำให้ช่วงเวลานั้นอียิปต์กลายเป็นดินแดนแห่งเกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชื่อเสียงของเดลต้าทำให้ผู้คนอพยพมาตั้งชุมชนเป็นร้อยชุมชนโดยชุมชนเหล่านั้นต่อมาก็รวมตัวกันกลายเป็นนครรัฐกระจายไปตามเส้นทางแม่น้ำซึ่งนครรัฐเหล่านั้นก็รวมกันแล้วแบ่งได้สองก๊กใหญ่ๆคืออียิปต์ล่างอยู่บริเวณเดลต้าและอียิปต์บนที่อยู่ถัดมาจากเดลต้าลงมาแล้ววันดีคืนดีก็ดันมีนครรัฐที่ชื่อว่าทีนิสซึ่งมีผู้นำคือเมเนสเข้าโจมตีทั้งอียิปต์บนและอียิปต์ล่างรวมนครรัฐทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมสร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่เมืองเมฟิสและตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าฟาโรห์การรวมตัวกันของอียิปต์ทำให้ระบบความเชื่อเริ่มเป็นแบบเดียวกันมากขึ้นซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของคนในบริเวณนี้คือมีการสร้างตัวอักษรที่เรียกว่าเฮโรกลิฟิกเป็นอักษรภาพที่สลักไว้บนกำแพงของสิ่งก่อสร้างบอกเล่าเรื่องราวตำนานและความเชื่อต่างๆโดยความเชื่อหลักๆเลยคือเรื่องของเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่คนในสมัยนั้นไม่สามารถอธิบายได้แต่นครรัฐก็มีเทพเจ้าที่แตกต่างกันออกไปและพอสร้างศูนย์กลางอำนาจด้วยน้ำมือของเมเนสเทพต่างๆก็ถูกมัดรวมเข้าไว้ด้วยกันเกิดเป็นเรื่องราวประกรณ์นำของอียิปต์ที่มีเทพหลักได้แก่ราเทพแห่งดวงอาทิตย์เป็นผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งไอซิสเทพแห่งการรักษาเยียวยาโอซิริสเทพพิพากษาดวงวิญญาณของมนุษย์ออรัสเทพแห่งท้องฟ้าอโดบิสเทพแห่งความตายและตัวของฟาโรห์ก็ถูกยกสถานะเป็นเทพเจ้าเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากรวมนครรัฐและมีฟาโรห์เหล่านั้นโดยส่วนใหญ่เทพหลักจะอยู่กับเรื่องของวิญญาณและโลกหลังความตายและจากความเชื่อนี่แหละครับทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งแปลกแหวกแนวของอียิปต์โบราณอย่างการดองศพและการสร้างสุสานซึ่งกลายเป็นความยิ่งใหญ่อันน่าเหลือเชื่อของโลกยุคโบราณเลยทีเดียวครับชาวอียิปต์โบราณนั้นให้ความสำคัญกับโลกหลังความตายพอๆกับโลกของคนเป็นเพราะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณอมตะในโลกหน้าและการฟื้นคืนชีพในโลกนี้แบบเข้ากระดูกดำเลยล่ะครับโดยหลังจากที่ตายแล้วการทำพิธีศพจะเป็นส่วนสำคัญที่ต้องละเอียดอ่อนแบบสุดๆโดยเฉพาะคนที่กระเป๋าหนักก็จะมีการสร้างสุสานของตัวเองโดยเฉพาะพร้อมการรักษาร่างกายไม่ให้เน่าเปื่อยซึ่งนำไปสู่การทำมัมมี่นั่นเองล่ะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยมีเงินก็จะได้มัมมี่เกรดต่ำที่แค่เอาร่างไปตากแห้งเท่านั้นคนที่มีฐานะขึ้นมาหน่อยก็จะได้เกรดปานกลางมีการฉีดน้ำมันสนซีดาเข้าไปสักหน่อยก่อนเอาไปตากแห้งส่วนคนที่ร่ำรวยแบบสุดๆหรือมีฐานะระดับเชื้อพระวงศ์และฟาโรห์ก็จะได้มัมมี่เกรดพรีเมียมที่ควักอวัยวะภายในออกจนหมดเหลือเพียงแค่หัวใจเอาไว้และยัดผ้าลินินเข้าไปแทนที่อวัยวะต่างๆโดยมัมมี่พรีเมียมนี่แหละครับสามารถรักษาร่างกายได้นานเป็นพันปีเลยล่ะครับ
ซึ่งชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าหลังจากที่ตายไปแล้ววิญญาณจะเดินไปทางโลกหน้าทำให้มีการเขียนความดีของตัวเองไว้ในสุสานคู่กับศพเรียกว่า Book of the Dead โดยวิญญาณก็จะเอา Book of the Dead นี่แหละครับไปยืนให้เทพโอซิริสพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายก็จะเอาหัวใจของคนนั้นไปวางไว้บนตราช่างทองโดยช่างคู่กับขนนกหากหัวใจหนักกว่าขนนกแสดงว่าทำชั่วไปเยอะวิญญาณก็จะถูกสาปเข้าสู่ความว่างเปล่าแต่หากหัวใจเบากว่าขนนกแสดงว่าทำความดีวิญญาณก็จะได้ขึ้นสวรรค์และรอวันที่จะคืนชีพในโลกคนเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันก็คือการสร้างสุสานโดยในตอนแรกนั้นสุสานจะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ในเวลาต่อมาฟาโรห์ที่ชื่อว่าโจเซอร์เกิดมีความคิดอยากสร้างสุสานของตัวเองให้เป็นที่จดจำแล้วก็ให้เสนาบดีที่ชื่ออิมโฮเทปเป็นผู้ออกแบบแล้วระดมคนทั่วอาณาจักรมาสร้างสุสานนี้โดยเฉพาะซึ่งสุสานที่ผ่านมาจะใช้ดินเหนียวสร้างแต่อิมโฮเทปต้องการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่และแปลกใหม่เลยสร้างสุสานโดยการใช้หินแกรนิตล้วนๆแน่นอนครับว่าโปรเจกต์นี้เป็นงานที่หนักจริงๆใช้คนและเงินอย่างมหาศาลเพราะต้องการตัดหินขนาดใหญ่ให้ประณีตที่สุดมาเรียงต่อกันเป็นขั้นบันได6ขั้นซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีน้ำหนักของหินที่ใช้คือ 8.5 แสนตันเลยทีเดียวครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังมีการตกแต่งภายในทั้งการสร้างห้องโถงและโบสถ์พร้อมแกะสลักผนังบอกเล่าเรื่องราวของฟาโรห์และยุคสมัยและแล้วก็เกิดเป็นพีระมิดแห่งแรกของโลกที่ชื่อว่าพีระมิดแห่งโจเซอร์ที่ใหญ่โตอลังการหลังเกิดพีระมิดแห่งโจเซอร์ขึ้นคราวนี้แหละครับก็เหมือนเป็นธรรมเนียมต่อกันมาที่ฟาโรห์ต้องสร้างสุสานของตนเองให้ใหญ่โตแบบโจเซอร์ซึ่งไม่เพียงแค่ฟาโรห์เท่านั้นแม้แต่เหล่าเชื้อพระองค์ก็ต้องการสร้างพีระมิดเช่นเดียวกันจนมีพีระมิดเป็นร้อยๆปลูกขึ้นราวกับดอกหิทั่วอาณาจักรเลยล่ะครับแต่จุดที่สูงที่สุดอยู่ในยุคฟาโรห์ที่ชื่อว่าคูฟูที่คิดโครงการสร้างพีระมิดที่จะโค่นล้มโจเซอร์ซึ่งคูฟูระดมคนโดยใช้ความเชื่อว่าหากใครร่วมสร้างพีระมิดของฟาโรห์จะได้รับความดีกลับไปเป็นกอบเป็นกำทำให้เวลาที่ต้องพิพากษาหัวใจจะเบากว่าขนนกแน่นอนอีกทั้งยังมีการดึงดูดโดยการให้อาหารและเงินเป็นค่าตอบแทนแก่คนที่มาร่วมสร้างพีระมิดนี้ซึ่งการระดมคนของคูฟูนั้นได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อมีคนมาเข้าร่วมกว่าแสนคนโดยโครงการที่ว่านั้นเลือกพื้นที่สร้างคือเมืองกิซ่าซึ่งมีการแบ่งหน่วยงานเป็นระบบเลยทีเดียวครับมีทั้งหน่วยขนหินจากเหมืองลงมาเรือแล้วล่องมาที่เมืองกีซ่ารวมระยะทางกว่า160กิโลเมตรอีกทั้งหินแต่ละก้อนนั้นหนักเป็นตันเคลื่อนย้ายโดยใช้วิธีการวางหินบนแค่ไม้แล้วให้คนลากซึ่งโดยรวมแล้วโครงการนี้จะใช้หินทั้งหมด2ล้าน3แสนก้อนการขนหินจากเหมืองและสกัดหินว่ายากและน่าเหลือเชื่อแล้วแต่ยังเทียบไม่ได้กับหน่วยเรียงหินแต่ละก้อนให้เป็นพีระมิดซึ่งในปัจจุบันก็ยังถกเถียงกันไม่จบอยู่ว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีไหนกันแน่ในการเรียงหินบ้างก็บอกว่ามีการสร้างวนรอบๆพีระมิดแล้วใช้คนลากหินขึ้นไปเรียงทีละก้อนเรื่อยๆบ้างก็ว่าสร้างทางราดภายในพีระมิดแล้วก็ลากหินออกมาเรียงเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆบ้างก็ว่าสร้างอุโมงค์น้ำแล้วใช้ทุ่นผูกหินให้ลอยไปตามอุโมงค์ขึ้นไปแล้วค่อยเรียงเป็นชั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ถือได้ว่าชาวอียิปต์โบราณมีความรู้เรื่องวิศวกรรมล้ำหน้าไปไกลเลยทีเดียวครับอีกทั้งโครงการนี้เป็นการสร้างพีระมิด3แห่งที่เรียงกันเป็นแนวทแยงซึ่งมีการใช้ความรู้ของดาราศาสตร์เข้ามาประยุกต์ด้วยเพราะพีระมิดทั้ง3สร้างเรียนแบบเข็มขัดของกลุ่มดาวนายพานโครงการยักษ์ใหญ่ของยุคโบราณใช้เวลาสร้างร่วมๆ20ปีเกิดเป็นมหาพีระมิดกีซ่าซึ่งประกอบด้วยพีระมิดคูฟูที่ใหญ่ที่สุดพีระมิดคาเฟและพีระมิดเมนคาอูและยังมีการสร้างมหาสฟิงซึ่งเป็นรูปปั้นสฟิงขนาดยักษ์สูง20เมตรหมอบอยู่ใกล้กับพีระมิดคาเฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีสัตว์ประหลาดที่คอยเฝ้าสุสานอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่ามหาพีระมิดอันอลังการงานสร้างนี้ได้ทำให้พีระมิดแห่งโจเซอร์ชิดซ้ายกลายเป็นสุสานขนาดย่อมไปเลยทีเดียวครับอีกทั้งมหาพีระมิดนี้ยังเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งยุคโบราณที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์และสร้างความพิศวงมาจนถึงปัจจุบันการระดมคนและเงินสร้างพีระมิดทำให้เวลาต่อมาก็เหมือนเป็นโรคร้ายที่กัดกินราชสำนักเพราะเหล่าขุนนางท้องถิ่นต่างไม่เห็นด้วยในการหมกมุ่นกับสิ่งก่อสร้างที่มีแต่ฟาโรห์เท่านั้นที่ได้ประโยชน์จึงพากันรวมตัวกันแล้วก่อกบฏจนอียิปต์แตกออกเป็นก๊กต่างๆอีกทั้งฟาโรห์ไร้อำนาจในการปกครองทำให้กระแสในการสร้างพีระมิดได้หยุดชะงักลงไปอย่างรวดเร็วเหล่าขุนนางต่างห้ามหันกันแย่งชิงอำนาจจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองยาวนานกว่า200ปีจนมีฟาโรห์ที่ชื่อว่าเมนตูโฮเทปที่2ฟื้นฟูกองกำลังแล้วปราบปรามขุนนางต่างๆจนเรียบรวบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางและรวมอียิปต์เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งได้สำเร็จ
ซึ่งในช่วงเวลานี้ฟาโรห์นั้นก็คิดแล้วครับว่าการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วหันไปสร้างวิหารเพื่อบูชาเทพเจ้าแทนโดยวิหารเด่นๆคือวิหารคานักในเมืองลักซอร์ที่สร้างบูชาเทพราและยังมีการสร้างเสาปลายแหลมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเสาโอเบลิกซึ่งสลักอักษรเฮโรกลิฟิกที่เล่าถึงเรื่องราวของฟาโรห์ไว้และในสมัยต่อมาฟาโรห์ก็พากันตามกระแสโดยการสร้างเสาโอเบลิกและวิหารต่างๆแทนพีระมิดในที่สุดแต่อำนาจของฟาโรห์อยู่ได้เพียงแค่200กว่าปีก็มีกองทัพจากภายนอกที่ชื่อว่าฮิกซอสเข้าถล่มอียิปต์เรื่องวิทยาการต่างๆเรียกได้ว่าอียิปต์ก้าวหน้าไปไกลแบบสุดๆแต่เรื่องของกองทัพนั้นพวกฮิกซอสดันเหนือกว่าหลายขุมเลยล่ะครับทัพอียิปต์ต้องแพ้อย่างราบคาบเมื่อเจอกับอาวุธล้ำสมัยที่เรียกว่ารถม้าศึกบทขยี้และแล้วฮิกซอสก็เข้ายึดอำนาจในอียิปต์และอยู่ปกครองนานเกือบ200ปีจนมีฟาโรห์ที่ชื่อว่าอาโมสที่1รวบรวมคนอียิปต์เข้าโค่นล้มพวกฮิกซอสได้สำเร็จและฟื้นฟูราชวงศ์ของอียิปต์ขึ้นมาใหม่จากการถูกพวกฮิกซอสปกครองอย่างยาวนานทำให้อียิปต์ที่แต่ก่อนไม่ยุ่งเรื่องภายนอกอาณาจักรกลับกลายเป็นว่าหลังไล่พวกฮิกซอสไปแล้วอียิปต์ก็เริ่มเข้าตีอาณาจักรต่างชาติรอบๆแบบไม่ยั้งเลยล่ะครับจนทำให้ดินแดนของอียิปต์ขยายออกไปเรื่อยๆกลายเป็นจักรวรรดิในเวลาอันรวดเร็วแน่นอนครับว่าด้วยขนาดที่ใหญ่การปกครองย่อมมีความยากตามไปด้วยอีกทั้งขุนนางภายในกับฟาโรห์ก็มีการแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดอย่างในยุคของฟาโรห์ที่ชื่อว่าตูตันคามินซึ่งขึ้นเป็นฟาโรห์ตอนอายุ10ขวบทำให้อำนาจอยู่ในมือของขุนนางแบบเบ็ดเสร็จและพออายุได้19ปีก็เริ่มที่จะปกครองด้วยตนเองได้แล้วก็ดันตายแบบปริศนาซึ่งเป็นไปได้สูงว่าจะถูกลอบสังหารตูตันคามินถือว่าเป็นฟาโรห์ที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรช่วงสมัยการปกครองก็สั้นบทบาทก็ไม่มีอีกทั้งยังอาภัพน่าสงสารแต่ทว่าดันเป็นฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบันเพราะหลังจากตายแล้วก็มีการทำมัมมี่และสร้างสุสานแบบลวกๆขนาดย่อมเอาไว้ที่ไม่ค่อยสมกับฐานะของฟาโรห์สักเท่าไหร่เผอิญว่าในเวลาต่อมามีโครงการสร้างสุสานของฟาโรห์ที่ชื่อว่ารามเซตที่6ซึ่งอยากได้ทำเลตรงสุสานของตูตันคามินพอดีเลยมีการสร้างทับลงไปแบบดื้อๆซะอย่างนั้นด้วยความเล็กของสุสานทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นสุสานของฟาโรห์แต่แล้วใครจะคิดล่ะครับว่าความอาภัพของตูตันคามินจะทำให้สุสานของฟาโรห์นั้นเหลือรอดมาในสภาพสมบูรณ์กว่า 3,000 ปีตรงข้ามกับสุสานฟาโรห์องค์อื่นที่หากไม่โดนยกเขาก็โดนทำลายไปพอสมควรโดยในปีคริสตศักราช1922มีการขุดจนเข้าไปพบศพของฟาโรห์ที่รายล้อมไปด้วยทองคำแต่สิ่งที่น่ากลัวดันเป็นข้อความที่สลักเอาไว้ว่ามัจจุราชจะมาเยือนผู้ซึ่งรบกวนการหลับไหลของฟาโรห์และก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดชวนพิศวงภายในเวลาแค่6ปีคณะร่วมขุดสุสานก็พากันล้มหายตายจากไปถึง12คนทั้งถูกยุงกัดเป็นไข้เลือดออกจนตายหัวใจล้มเหลวฉับพลันเกิดไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุจนตายการตายของคณะสำรวจจะด้วยเพราะความบังเอิญหรือเพราะอำนาจเหนือธรรมชาติจริงๆก็ยากจะพิสูจน์แต่เรื่องราวนี้ก็ได้แพร่ออกไปจนเกิดเป็นตำนานของคำสาปฟาโรห์ซึ่งทำให้ตูตันคามินโด่งดังเป็นพลุแตกจนปัจจุบันนั่นเองครับหลังการตายของตูตันคามินอียิปต์ก็มีการแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดมากขึ้นแต่ระหว่างนั้นก็ดันมีกองทัพภายนอกอย่างฮิตไทเข้ามารุกรานตรงชายแดนฟาโรห์รามเซสที่2กับขุนนางเลยต้องหันมาร่วมมือกันลบกับพวกฮิตไทอยู่ถึง16ปีซึ่งไม่รู้ผลแพ้ชนะแบบเด็ดขาดสักทีทำให้ทั้งสองต้องยอมเจรจาสงบศึกโดยมีการแบ่งดินแดนและตกลงกันได้ในที่สุดทำให้อียิปต์ในช่วงรามเซสที่2มีความมั่นคงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนปัญหาภายนอกก็จบแบบแฮปปี้ปัญหาภายในก็ไม่มีอีกแล้วแล้วกระแสการก่อสร้างเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานมีการสร้างทั้งพีระมิดวิหารและเสาโอเบลิกกระจายไปทั่วจักรวรรดิสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดคงไม่พ้นวิหารอาบูซิมเบลที่อยู่ทางใต้ของอียิปต์บริเวณริมทะเลสาบนัชเชอร์วิหารอาบูซิมเบลนี้ไม่ได้สร้างแบบทื่อๆเหมือนวิหารอื่นๆแต่เป็นการสร้างโดยการเจาะภูเขาแล้วสลักเป็นรูปฟาโรห์4องค์นั่งอยู่ตรงทางเข้าอีกทั้งภายในวิหารก็เป็นห้องโถงที่ตามผนังก็สลักเรื่องราวของเทพเจ้าและฟาโรห์เอาไว้เรียกได้ว่าหากมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นมาสเตอร์พีซในหมวดสุสานแล้วก็อาบูซิมเบลก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซในหมวดของวิหารเลยก็ว่าได้ครับ
แต่เหมือนอียิปต์จะวนลูปเดิมเมื่อหมดยุคของรามเซียร์ที่2ปัญหาการแย่งชิงอำนาจภายในก็เกิดขึ้นอีกครั้งและต่างชาติก็พากันเข้ามาท้าตีกับอียิปต์อีกครั้งซึ่งผลัดกันขึ้นเป็นฟาโรห์ทั้งชาวลิเบียเอธิโอเปียเปอร์เซียต่างก็ได้นั่งบัลลังก์ของอียิปต์กันทั่วหน้าและที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือมีกษัตริย์กรีกที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เข้ามาตีอียิปต์แล้วตั้งตัวเองเป็นฟาโรห์และพอหมดยุคของอเล็กซานเดอร์ฟาโรห์ปโตเลมีก็ขึ้นปกครองแล้วย้ายศูนย์อำนาจไปที่เมืองใหม่คืออเล็กซานเดรียอเล็กซานเดรียที่ว่านี้ถือเป็นเมืองการค้าที่อู้ฟู่แบบสุดเลยแหละครับเพราะเป็นศูนย์กลางให้คนทางตะวันตกและทางตะวันออกมาค้าขายกันจนทำให้เมืองนี้มีประชากรมากที่สุดในโลกกลายเป็นมหานครของยุคโบราณเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของศิลปวิทยาการมีโรงเรียนหอสมุดและพิพิธภัณฑ์แบบครบถ้วนแต่แล้วในเวลาต่อมาก็มีมาเฟียรายใหม่อย่างโรมันเข้ามาเป็นมหาอำนาจแทนที่กรีกซึ่งตรงกับช่วงที่อียิปต์มีปัญหาภายในพอดีพอดีเมื่อฟาโรห์ปโตเลมีที่12ดันจากไปกระทันหันซึ่งเผอิญว่าฟาโรห์มีลูก3คนโดยคนโตเป็นผู้หญิงส่วนคนรองและคนสุดท้องเป็นผู้ชายเหล่าขุนนางต่างยอมรับในความสามารถของลูกสาวคนโตมากกว่าเลยยกให้เป็นราชินีที่ชื่อว่าครีโอพัตราที่7แต่จะให้ผู้หญิงปกครองคนเดียวก็ยังตึงอิดใจอยู่คลีโอพัตราได้ตัดสินใจแต่งงานกับน้องชายของตนเองเพื่อให้สามารถอยู่บนบัลลังก์ได้อย่างชอบธรรมซึ่งน้องชายคนรองก็กลายเป็นปโตเลมีที่13การผลัดอำนาจของอียิปต์ตรงกับช่วงโรมันกำลังขยายอำนาจของตนเองภายใต้ผู้นำที่ชื่อว่าจูเลียสซีซาร์และปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อปโตเลมีที่13จัดการยึดอำนาจไว้คนเดียวและพยายามขับไล่คลีโอพัตราออกไปจากอียิปต์แล้วเผอิญว่าดันไปมีปัญหาขัดแย้งกับโรมันอีกทางหนึ่งทำให้ซีซาร์ต้องยกทัพเข้ามาในอียิปต์เพื่อรบกับปโตเลมีที่13ผลก็คือปโตเลมีตายในสนามรบอย่างอนาถแล้วซีซาร์ก็ตัดสินใจเข้ามาจัดระเบียบการเมืองการปกครองในอียิปต์ใหม่การจากไปของปโตเลมีที่13ทำให้คลีโอพัตราต้องแต่งงานอีกรอบกับน้องชายคนสุดท้องอย่างปโตเลมีที่14คราวนี้แหละครับคลีโอพัตราเห็นว่าอำนาจของตนเองยังน้อยและไม่มั่นคงเลยโดนยึดอำนาจอย่างง่ายดายดังนั้นจึงต้องสร้างฐานอำนาจของตนเองใหม่ให้เข้มแข็งซึ่งวิธีที่คลีโอพัตตาเลือกในการสร้างฐานอำนาจก็คือการเข้าหาซีซ่านั่นเองครับคลีโอพัตตาถึงแม้หน้าตาจะไม่ได้สวยมากกว่าผู้หญิงทั่วไปสักเท่าไหร่แต่ก็ใช้เสน่ห์ในส่วนของมันสมองและวาทศิลป์ในการพูดเข้ากลุ่มหัวใจของซีซ่าจนอยู่หมัดโดยทั้งซีซ่าและคลีโอพัตตาก็มีลูกชายด้วยกันชื่อว่าซีซาเรียนแต่ในเวลาต่อมาซีซ่าก็กลับกรุงโรมซึ่งคลีโอพัตตากับซีซาเรียนก็ตามไปเยี่ยมในภายหลังโดยดันประจวบเหมาะพอดีกับช่วงที่ขุนนางร่วมกันวางแผนโค่นล้มซีซ่าซึ่งแผนสังหารก็ได้เริ่มขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่มีการประชุมสภาซีซ่าถูกคณะสังหารรุมกระหน่ำแทงในสภาแบบไม่ยั้งทำให้คลีโอพัตตาต้องพาซีซาเรียนหนีกลับอียิปต์อย่างรวดเร็วซึ่งในระหว่างนั้นปโตเลมีที่14ก็เสียชีวิตกระทันหันซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าคลีโอพัตตาอาจเป็นผู้บงการรอบสังหารนั่นเองล่ะครับและหลังจากปโตเลมีที่14จากไปคลีโอพัตตาก็แต่งตั้งซีซาเรียนเป็นฟาโรห์คือปโตเลมีที่15ขึ้นมานั่งบัลลังก์คู่กันการตายของจูเลียสซีซาร์ทำให้โรมันวุ่นวายแบบสุดเพราะอาณาจักรต่างๆที่อยู่ภายใต้โรมันพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระโรมันเลยต้องส่งคณะผู้แทนไปเจรจาโน้มน้าวไม่ให้อาณาจักรต่างๆก่อกบฏซึ่งคณะที่ส่งมาเจรจากับอียิปต์นั้นมีผู้นำคือชายที่ชื่อว่ามาร์คแอนโทนีซึ่งพอมาร์คแอนโทนีได้เจอกับคลีโอพัตตาก็ตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวปั๊มโดยทั้งสองก็พัฒนาความสัมพันธ์กันจนแต่งงานกันและมีลูกด้วยกัน1คนไม่เพียงแค่นั้นมาร์คแอนโทนียังแสดงความรักของตนเองโดยการยกทัพไปตีทั้งอาร์เมเดียพาร์เทียเมเดียลิเบียและซีเรียเพื่อเอามาเป็นดินแดนของคลีโอพัตตาซึ่งเรียกได้ว่าถูกใจคลีโอพัตราอย่างมากแต่ว่ากลับไม่ถูกใจโรมันแบบสุดๆเพราะมองว่ามาร์คแอนโทนีทำให้อียิปต์มีอำนาจมากเกินไปจนอาจจะแหวงกัดโรมันได้ซึ่งคราวนี้แหละครับออกตาเวียนที่เป็นลูกบุญธรรมของซีซาร์เลยเอาเรื่องเข้าสภาว่าเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการยกทัพไปสั่งสอนอียิปต์ซึ่งสภาก็เห็นด้วยและให้ออกตาเวียนนำทัพเรือเข้าโจมตีอียิปต์อย่างไม่รอช้าผลก็คือออกตาเวียนชนะทัพเรือของอียิปต์ได้อย่างง่ายดายทำให้คลีโอพัตราที่ไหวตัวทันก็เก็บข้าวของหนีออกจากเมืองไปก่อนซึ่งมาร์คแอนโทนีก็ทิ้งกองทัพแล้วหนีตามไปด้วยการทิ้งทั้งกองทัพและเมืองของคลีโอพัตราและมาร์คแอนโทนีทำให้เหล่าขุนนางอียิปต์ตัดสินใจยอมแพ้โรมันในที่สุดคลีโอพัตราและมาร์คแอนโทนีเห็นว่าไม่เหลืออะไรแล้วเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการให้งูพิษกัดนั่นเองแหละครับ
และแล้วโรมันก็ยึดอียิปต์แบบสมบูรณ์เป็นจุดจบของราชวงศ์ปโตเลมีซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์กล่าวได้ว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่อารยธรรมอียิปต์ได้ถือกำเนิดขึ้นวิทยาการของมนุษย์ก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายด้านทั้งด้านความเชื่อการปกครองสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ล้วนสร้างความสงสัยประหลาดใจและยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันทำให้อารยธรรมโบราณนี้ก็ยังคงถูกบอกเล่าถูกตั้งคำถามและถูกค้นหาอย่างไร้ที่สุดจนถึงปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของกำเนิดอียิปต์โบราณความยิ่งใหญ่อันชวนพิศวงถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ